สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary b บาสบายโตประจำเย็นวันที่22มกราคม2567นะครับตัวเซ็นอินเด็กส์วันนี้ปรับตัวลงต่ออีก0.91นะครับหรือประมาณ12.59จุดนะครับมาอยู่ที่ระดับ1,369.92จุด มูลค,ค่าการซื้อขายเนี่ยก็อ,อ,อยู่แ,แถวบริเวณต้องบอกว่าเบาบางอ่ะผอจะขอขอไปครับต้องบอกค่อนข้างหนานน่นขึ้นมานะครับอยู่ที่บริเวณ51,000ล้านบาทนะครับแรงขายสำคัญเนี่ยมาจากในหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับที่ต้องบอกเลยว่าผลประกอบการเนี่ยทยอยประกาศออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีสัญญาณที่คล้ายๆกันนะครับจากการเร่งตั้งสำรองเพื่อรองรับความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจในปีนี้นะครับโดยโอซิมแพคเนี่ยสอันดับแรกเนี่ยเป็นตัวธนาคารนะครับอย่างตัว KTB ที่ปรับตัวลงไปถึง1 0 5นะครับอิมเพ็ตตลาดไปมาส อันดับที่สอง็นตัวเคแบงนะครับปรับตัวลดลงไปประมาณ3.98เปอร์เซ็นต์อิมแพตราประมาณลบ0.96จุดโดยทัย้สงสองทั้งสองธนาคารนี้เนี่ยมีประเด็นสําคัญก็คือการเล่งตั้งสํารองเพื่อตั้งสํารองเป็นกรณีพิเศษหรือว่า Management Overlay เนะครับเพื่อรองรับการด้อยค่าของอลูกหนี้นะครับหรือว่าสินเชื่อของบริษัทใหญ่นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สร้างความกงังวลให้กับนักลงทุนนะครับว่า,าจะาทำให้อาจจะมีลูกค้าหรือว่าลูกหนี้รายใหญ่เนี่ยล้มละประสบปัญหาได้ เลยทำให้เกิดแรงขายตรงนี้ไปอันดับที่3นะครับเป็นตัว CPI ปรับตัวลดลงไปประมาณ2.33นตะครับอิมแพ็ตลาดไปประมาณลบ0.91จุดอันดับที่4เป็นตัว AOT นะครับแล้วก็อันดับที่5เป็นตัว CUF นะครับก็ถือว่าต้องบอกว่าตลาดหุ้นก็ยังคงปรับตัวลงต่อนะครับผลผลประกอบการตัวแบงก์ออกมาเปิดหัวมาไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นยังมีการทิ้งลงไปก็ไปรอลุ <y> ้นอีกขอไปครับไปรอลุ้นอีกหนึ่งที่ ลประกอบการในเซกเตอร์อื่นๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศเราดู GDP ของสหรัฐแล้วก็ PCE ของสหรัฐในวันพุธแล้วก็วันศุกร์ตามลําดับนะครับส่วนพรุ่งนี้ติดตามาผลการประชุม BoJ กันนะครับกลรูร้ธกติดตามได้นะครับในวันพรุ่งนี้ผ่านรายการสบาโตมอร์นิ่งบรีฟสำหรับวันนี้มาเก็ตซัมเมอรี่ายสบาโตขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ